ันชาวเน็ตที่คัดค้านไปเข้าวัดช่อง8นำทัพนักแสดงศีรษะมารจัดบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและแพทณปภาในเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเผ็ดมันบันเทิงนะฮะอยู่กับอนาค่ะแพทณปภาค่ะนี่จะเปิดแมสแล้วนะจะเปิดหน้าเปิดตาเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เปิดหน้าเปิดตากันแล้วนะคะจริงๆอ่ะบางรายการเขาก็เปิดกันแล้วเนาะอ่ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดคุณบ้านเราเวลาเจออะไรที่มันผิดแปลกออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องพิสูจน์พิสูจน์ไม่ว่าก่อนจะพิสูจน์คือทูบเทียนต้องมาละจุดทูบโรยแป้งบ้านเรานี่เจออะไรแปลกๆปุ๊บจุดทูบโรยแป้งถูกต้องค่ะล่าสุดค่ะชาวบุรีรัมย์นะคะเขาบอกโอ๊ยงงงงมากเพราะไปเจอไข่เป็ดประหลาดหนักเหมือนหินเลยเชื่อหนักมากเลยใช่ไหมหนักกว่าไข่เป็ดเพราะว่าบ้านเขานี่เลี้ยงเป็ดแล้วก็เก็บไข่ขายอยู่แล้วปรากฏพอไปเก็บไข่ใบเนี้ยรู้สึกว่าหนักหนักเหมือนหินเลยเลยเอ๊ะสงสัยจะต้องเป็นไข่ที่มาให้โชคแน่ๆเลยเก็บไว้บูชาค่ะเราก็เอ๊ะแต่ทรงมันก็เหมือนไข่เป็ดนะเออเหมือนไข่ก็เลยไปนะไปถามอาจารย์ออสซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ล่าสุดค่ะอาจารย์ออสฟันธงเลยว่าอันเนี้ยก็คือไข่เป็ดอาจจะเป็นหินไม่ได้มีมูลค่าอะไรเรามีเสียงอาจารย์ออสไหมคะเราไปฟังเสียงอาจารย์ออสก่อนเลยดีกว่าค่ะความจริงแล้วถ้าเป็นไข่เป็ดจริงๆส่องไปอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเห็นไข่แดงนะครับก็คือเรืองแสงเช่นกันไข่เป็ดลองเอาไข่เป็ดจริงๆไปส่องไฟฉายนะครับจะเห็นการเรืองแสงเช่นกันแต่จะเห็นเงาดำๆเป็นของไข่แดงที่อยู่ข้างในแต่ไข่ตัวเนี้ยเกิดการเรืองแสงจริงนะครับแต่มองไม่เห็นไข่แดงเลยมันก็คือหินดีๆนี่เองเนี่ยครับตัวนี้ก็เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นแน่นอนเพราะว่าหินมีลักษณะถูกขัดนะฮะให้มีลักษณะเหมือนไข่แล้วก็มีการแกล้งกันแน่นอนนะครับก็คือเอาไปปนในเล้าสรุปไม่ได้เกิดธรรมชาติอีกคือหินค่ะหินที่มีลักษณะเป็นไข่คืออย่างนี้ต้องระวังนะเนี่ยคุณป้าเมื่อกี้นะคะเป็นคุณป้ามะลิค่ะคุณป้าอายุ63ปีซึ่งเป็นคนเจอไข่เป็ดประหลาดนี่แหละเขาบอกอุ๊ยมันหนักมากเลยแล้วมาให้ทีมนักข่าวดูก่อนเอาไฟเนี่ยส่องไปกับเอาไข่ไปส่องกับไฟเพราะว่ามองเห็นทะลุเหมือนไข่เป็ดตามปกติทุกอย่างตอนนี้เลยไม่รู้ว่าไข่ดังกล่าวเป็นอะไรอันนี้คือตอนแรกแต่ตอนเนี้ยอาจารย์ออสบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงอันเนี้ยหินแน่นอนหินแน่นอนยังไงก็หินฉันก็ว่าหินเพราะว่าถ้าส่องแบบนี้มันจะต้องเห็นไข่แดงแต่ถ้าไม่เห็นก็คือหินและอาจารย์ออสยังฟันธงอีกว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์ค่ะเป็นคนน่าจะไปแกล้งกันแกล้งกันหรือเปล่าก็คือทำเหมือนเป็นรูปไข่แล้วเอาไปปนไว้กับไข่เป็ดแบบนั้นจริงๆเหตุการณ์แบบนี้มีหลายครั้งแล้วนะนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องราวตลกเคยมีน้ำเนี่ยบ้านหนึ่งอ่ะน้ำเขาผุดขึ้นมาเขาก็กินกันนะกินใหญ่เลยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนได้น้ำส้วมมันซึมขึ้นมาอ้าวน้ำศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นน้ำที่มาจากจริงเป็นท่อแตกท่อแตก มันเป็นท่อส้วมอ่ะมันแตกแล้วมันซึมขึ้นมาเขาก็โอ้โหน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคไปดื่มน้ำดื่มน้ำสรุปไปดื่มน้ำส้วมต้องระวังอะไรแบบนี้ฉันบอกได้เลยว่าฉันไม่ไว้ใจนะฮะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเคาะแล้วก็ไม่แตกด้วยนะไม่แตกแล้วจะใช้ไข่ได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นหินใช่ซึ่งเมื่อนำไปส่องไฟเนี่ยพบว่ามันมีความโปร่งแสงเหมือนไข่ทั่วไปหลังจากนั้นนี่เป็นยังไงล่ะทูบเทียนเมื่อกี้เห็นหรือยังคะแม่ทูบเทียนมาแล้วซึ่งไม่มีใครทราบว่าเป็นเพราะทำไมถึงเจอในเล้าส่วนตัวเลยเชื่อว่าเออนำโชคแต่อาจารย์ออสก็บอกแล้วไงว่าหินและน่าจะเป็นการที่มีคนอ่ะเอาไปปะปนกับไข่จริงๆคุณแม่ก็เลยเชื่ออือโอ้โหนี่เจองงมากแล้วเจอแบบเนี้ยคุณป้าบอกนี่คือจุดเกิดเหตุเนี่ยฉันเห็นซึ่งไข่ที่คนเห็นเนี่ยเมื่อกี้เปรียบเทียบกันแล้วเล็กกว่าไข่เป็ดแต่น้ำหนักใหญ่กว่าเขาเรียกน้ำหนักหนักกว่าไข่เป็ดอ่าดีนะชาวบ้านไม่จุดทูบแป้งโรยจุดไปแล้วจุดไปแล้วเอาจุดแล้วหรออ่าเดี๋ยวดูตายแล้วจุดไปแล้วเธอเชื่อไหมงวดนี้เลขไงพรุ่งนี้ไงงวดนี้มีศูนย์แน่ถ้าไข่เป็นอย่างเงี้ยมุ้ยแต่พรุ่งนี้เนี่ยเลขก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคือตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วค่ะซื้อไม่ทันแล้วจริงๆลอตเตอรี่เนี่ยนะเพราะเลขอันมันเยอะอ่ะอย่างอันอยู่เหรอเ
อ๋อลอตเตอรี่ไม่อั้นหรอลอตเตอรี่มีแต่หมดแผงไม่มีอั้นขอโทษทีค่ะยินดีค่ะลอตเตอรี่คุณมีแต่หมดแผงแล้วไม่มีอั้นนะคะอ๋อเห็นเขาบอกถ้าหนูไม่อยากอั้นหนูเข้าห้องน้ำเลยค่ะเห็นเขาบอกว่าเลขอั้นเราดูว่าลอตเตอรี่มันหมดก็เรียกอั้นไม่ใช่หมดแผงแล้วหมดแผงแล้วนะคะไปอีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้เห็นบอกว่าเป็นคดีความกันมานานเคสนี้คือต้องบอกเลยว่าฉันเกือบตกหลุมพรางอ้าวทำไมเราวันก่อนน่ะฉันเข้าไปในพอร์ตหุ้นกำลังจะเอาตังค์โอนเข้าไปเลยประมาณ 500,000 พอตอนเช้านี่ตอนบ่ายฉันจะโอน 500,000 ใช่ไหมตอนเช้าฉันนั่งอ่านข่าวอ้าวนิกกี้เมาส์โดนหลอกเทรดหุ้นทองอ้าวแล้วอันเดียวที่กำลังจะเทรดเลยคือตอนนี้แพทต้องบอกว่าโลกดิจิตอลเนี่ยพวกสกุลเงินต่างๆอ่ะมันร้อนแรงมากๆและเด็กยุคใหม่ตอนนี้เขาเลือกลงทุนในไม่ว่าจะเป็นคริปโตบิตคอยน์แล้วตอนนี้มาในรูปแบบของเนี่ยลงทุนทองลงทุนทองแบบเทรดทองเทรดทองหุ้นทองกันเยอะมากเทรดทองเทรดน้ำมันมันมีที่ไหนนะเทรดข้าวเงินรวมถึงเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าซื้อที่แต่ไม่ใช่ที่ที่อยู่บนโลกปัจจุบันนะคะโลกไหนล่ะเป็นที่ที่อยู่ในโลกออนไลน์เช่นบางทีอ่ะเขาเรียกว่าเมตาแมสหรือสักอย่างอย่างเงี้ยคือสมมติเราซื้อรถซื้ออะไรมาเยอะมากถ้าเป็นโลกในปัจจุบันเราต้องไปซื้อเราต้องไปเช่าที่จอดรถแต่ในโลกออนไลน์อะค่ะเราต้องไปหาซื้อเมตาแมสแบบเนี้ยคือที่ที่เราจะไปเก็บรถกาลาดอู่รถของเราที่เรามีรถหรือมีเงินอีกและมีคนในวงการของเราซื้อที่แบบนั้นในโลกออนไลน์และตอนนี้รวยมากหรอแต่ไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ทุกคนนะคะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการศึกษาแล้วตอนนี้จะมีโบรกเกอร์แบบเนี้ยที่ชวนเราเข้าตลาดหุ้นเล่นหุ้นแบบเขาเรียกว่าออเดอร์เทรดหรือการเทรดแบบให้เขาเป็นคนดูแลเยอะมากแล้วรู้สึกว่าของพี่นิกกี้น่าจะโดนโกงจากคนนี้แหละหรอเนี่ยจากธุรกิจคนเดียวกันเนี่ยหรอพาไปทั้งวงการเลยหรอซึ่งมันมีเยอะมากนี่ไงพี่นิกกี้ล่าสุดเขาบอกว่าหลังจากที่แบบแพทย์จำได้ว่าข่าวนี้มันมานานมากแล้วนะหมายถึงว่าพี่นิกกี้โดนโกงอ่ะแพทรู้เรื่องนี้มานานมากแล้วแต่เหมือนเพิ่งจะมาเป็นคดีความเพราะเจอตัวเนี่ยแหละคือเขาบอกว่าตอนนั้นคนรู้จักแล้วนะคะผู้ชมนี่คนรู้จักสนิทกันชื่อเสกสรรชวนไปเล่นเทรดหุ้นทองคำออนไลน์แรกๆเนี่ยได้เงินตามที่ตกลงเนี่ยแรกๆได้คืนดีหลักแสนแต่พอไปงวดที่2งวดที่3เงินไม่ออกกลับไม่ได้ผลกำไรอย่างที่คุยพอขอถอนเงินคืนก็เจอคุณเสกสรรคู่กรณีบ่ายเบี่ยงจนป่านนี้ไม่คืนสักทีเมื่อวานนี้ค่ะพี่ทั้งพี่นิกกี้แล้วก็น้องเมาเนี่ยเขาลงทุนไปทั้งคู่พี่น้องพร้อมทนายไปเจรจากับนายเสกสรรฝั่งนายเสกสรรเนี่ยก็พาคนคนนึงมาร่วมรับฟังด้วยทางคู่กรณีอ้างว่านี่คือทนายของตนเองแต่พอทนายฝั่งนิกกี้ขอดูบัตรทนายความคนคนนั้นกลับไม่ให้ดูสุดท้ายยอมรับว่าจริงๆไม่ใช่ทนายแต่เป็นทีมที่มาร่วมรับฟังเฉยๆบรรยากาศเมื่อวานต้องพูดว่าดุเดือดมากโหดเนาะโหดมากเพราะทนายพี่นิกกี้พี่เมาไม่มีใครพอใจเลยก็เงินต้อง5ล้าน2ใช่แม่ก็ลงพี่น้องก็ลงกันหมดแฟนก็ลงใช่ลงกันหมดโดนทั้งบ้านเลยนะน่ะประเด็นที่เขาดุเดือดคือ1เธอเป็นคู่กรณีฉันเธอมาเจรจากับฉันแล้วมาอ้างว่าเธอคนที่พามาเป็นทนายพอจะดูขอบัตรทนายสรุปคือมาโกหกอีกว่าเป็นทนายแต่ไม่ใช่คือหลอกซ้ำหลอกซากหลอกแล้วหลอกอีกกลายเป็นว่าทนายความของพี่นิกกี้ไม่พอใจอีกจะขอแจ้งจะขอแจ้งความที่ทำให้ภาพลักษณ์ทนายเสียหายดูดีดูเดือดไหมอ่ะคืออันนี้เรียกว่าต้มในตุ๋นตุ๋นในต้มซ้ำหลอกสองสามรอบอ่ะซึ่งตอนนี้นายเสกสรรบอกว่าใจเย็นผมเองก็โดนโกงเหมือนกันและได้นำเอกสารการแจ้งความดำเนินคดีกับเว็บการเทรดทองเนี่ยมาแสดงด้วยนายเสกสรรอ้างว่าอย่างนี้ค่ะตนเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นกันนะแม่และที่พูดและที่มาพูดคุยเนี่ยคืออยากจะรับผิดชอบในฐานะคนหนึ่งที่ชวนเป็นคนชวนน้องเนี่ยมาร่วมลงทุนแต่จะไม่ได้รับผิดชอบในฐานะผู้กระทำความผิดนะเพราะผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีโบรกเกอร์ไม่ได้เข้าบัญชีนายเสกสรรเขาเป็นหมอหรือเปล่าเนี่ยคนนี้ทำไมแม่ทำไมหัวหมอจังนี่ไปหาช่องว่างทางกฎหมายมาคุยก็คือว่าผมเป็นคนชวนจริงแต่ผมชวนแต่ดูสิบัญชีที่น้องโอนมันใช่ชื่อผมไหมถ้าวันนี้ผมจะรับผิดชอบ
ผมจะรับผิดชอบในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนชวนแต่ผมอ่ะไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดนะหลังจากเจรจากัน30นาทีได้ข้อสรุปว่านายเสกสรรหรือว่าคู่กรณีของพี่นิกกี้พี่เมาเนี่ยนะคะไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ภายใน15วันซึ่งยอดคือ5ล้าน2ใช่ไหมแม่ขอเท่าไหร่ซึ่งทนายความเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างนั้นจะขอดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงไปตามกฎหมายทางคู่กรณีหาเงินคืนได้หมดก็จะถอนแจ้งความทุกกรณีเดี๋ยวไปฟังทั้งคู่เลยดีกว่าค่ะโหดมากคดีนี้ไม่คุณเป็นทนายหรือเปล่าเฮ้ยคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณเป็นทนายความผิดซึ่งหน้านะผมบอกคุณถ้าคุณไม่ใช่ทนายว่าแอบอ้างคุณเป็นทนายคุณรู้ถ้าคุณไม่ใช่ทนายคุณมีความผิดเท่าไหร่มีโทษอาญาไหมคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรความรู้สึกอะครับตอนนี้อะครับก็อยากให้เขาใช้เงินในครอบครัวผมมาพี่ผมสงสารแม่ผมสงสารน้องผมแค่นั้นเองตัวเองก็สงสารนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เท่าสงสารแม่กับน้องมันสบายใจขึ้นหรือโล่งขึ้นไหมแบบว่าได้มาก็โล่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเขาครับเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้เจอเขาเลยทนายไปศาลว่าได้เงินคืนไหมอ่ะผมทำทนายไปศาลเลยอ่ะต้องได้ถ้าไม่ได้ก็ติดคุกไม่ได้รับคำขอโทษเขาขอโทษเราไหมไม่ก็ไม่ได้รับคำขอโทษครับพี่จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่นิกกี้กับแม่แล้วก็ผมมาพร้อมกันที่สน.ครับแล้วก็พอได้คุยพอได้เคลียร์แล้วรู้ว่าเรื่องมันจะไปทิศทางไหนก็โล่งขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะออกไปในแนวทางไหนอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกว่าได้เงินคืนทุกอย่างก็จบลงไม่ใช่แน่นอนครับถ้าได้เงินคืนทุกอย่างก็จบครับเอาดีๆเขาอยากได้เงินคืนเท่านั้นแหละเนาะเชื่อว่าตอนนี้พระเจ้ากำลังจะบอกทุกคนว่าตอนนี้กระแสแบบนี้เยอะมากนะล่าสุดคนใกล้ตัวโดนชวนหมดแล้วนะไปหมดแต่แพทย์บอกไม่ได้นะว่าคุณจะเจอโบรกเกอร์หรือคนที่มาชวนจะเป็นแบบนายเสกสรรหรือเปล่าแล้วคือตอนนี้มันเหมือนมันเป็นกระแสอ่ะเนี่ยนะมันเป็นเทรนด์อ่ะแล้วอย่างที่บอกคือผลตอบรับตอนแรกเห็นปะงวดแรกอ่ะก็ได้คืนงวด2ได้คืนพอเข้างวด3เริ่มไม่ใช่แล้วงวด4เริ่มไม่ได้แล้วแล้วตอนเนี้ยเหมือนวัยรุ่นนะคะเขาเข้ามาอยู่ในโลกนี้กันเยอะมากแล้วก็ปากต่อปากชวนกันคือได้เงินง่ายไงวันนึงถอน 40,000 50,000 ก็ได้แล้วใช่ก็ต้องระวังกันนิดนึงยังไงก็ศึกษาเนาะเพราะเนี่ยขนาดเป็นคนเขาบอกว่าเป็นคนรู้จักมาชวนหรอกนะถึงได้ไว้ใจแล้วไปร่วมเล่นลงทุนคนรู้จักทั้งนั้นที่โดนโกงกันทั้งนั้นเนี่ยโอ้ต้องระวังนะพี่ก็มาชวนพี่อยู่เนี่ยล่าสุดชวนทำอะไรไปสร้างยานอวกาศบอกพี่ว่าสร้างยานอวกาศด้วยกันไหมนี่ก็ถามว่ายานอะไรเขาบอกเอาเงินมาสิพอเงินมาเนี่ยไปสร้างถ้ายานครบเป็นลำเมื่อไหร่เนี่ยพอยานได้หนึ่งลำนะคุณจะได้เงินมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าอันนี้เกินไปหน่อยละอันนี้คือยานจริงๆหรือว่ายานในโลกยานในโลกออนไลน์มันมีงงปะแต่มันมีโดยใช้บอกว่าเนี่ยไปสร้างยานในโลกออนไลน์ด้วยกันแต่ว่าพี่อนายังเข้าไม่ถึงถ้าเราสร้างยานเสร็จนะเดี๋ยวเราจะได้เงินก้อนเงินอะไรมาใช้กันฉันก็เลยบอกเขาไปว่าขอโทษนะรถที่ผ่อนอยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่หมดเลยแต่สร้างยานเนี่ยไม่เสร็จหรอกสร้างยานเนี่ยแพทยังไม่เจอแต่มันจะมีแบบอย่างที่แพทบอกมีเมตาแมสมีการซื้อที่ในโลกออนไลน์แล้วก็ซื้อรถบางคนอ่ะปัจจุบันอ่ะขับรถธรรมดานี่แหละอีโคคาร์แต่ในโลกออนไลน์เขามีรถ40คันนะคะเขามีเฮลิคอปเตอร์เขามีเรือดำน้ำแล้วเอาไปทำอะไรได้ล่ะอันนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากคือคุณต้องไปศึกษาก่อนหรอใช่ๆโลกเราไปถึงขนาดนั้นแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยนั่งคุยเนี่ยบางทีเรานั่งคุยเราอะไรวะรถ40คันรถที่ไหนวะเขาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเขาวิ่งรถของเขาอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นเรื่องที่สามารถโดนหลอกกันได้แล้วถ้าเกิดแบบอยากศึกษาจริงๆอ่ะต้องไปศึกษามันซับซ้อนเนาะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนี่เพื่อนนี่สร้างยานเนี่ยหมดไป5ล้านแล้วนะยานยังไม่เสร็จเลยเนี่ยใกล้แล้วใกล้คือใกล้ใกล้แล้วใกล้เสร็จหรือใกล้โดนหลอกใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเอ้าเดี๋ยวเบรกก่อนช่วงหน้ามาอัปเดตพี่แท็กหน่อยเห็นบอกว่าจะทำค่ายหนังโป๊นั่นทำแน่นอนค่ะแล้วชื่อค่ายชื่อว่าตกใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยช่วงหน้ากลับมาเจอค่ะเพชรมันบันเทิงเฮ้